กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ GIT จัดงานบางกอกเจมส์ครั้งที่68ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกคาดการว่ามีมูลค่าการค้ากว่า 3,000 ล้านบาทครับนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กล่าวว่างานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์หรือบางกอกเจมส์เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากลที่สำคัญ1ใน5ของโลกเป็นงานแสดงสินค้าจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียถือเป็นเวทีการค้าสำคัญที่เปิดให้ผู้ประกอบการไทยได้พบและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลกสร้างพันธมิตรและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถือเป็นการสนับสนุนการส่งออกจิวเวลรี่และตอกย้ำประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกครับอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญนะครับต่อประเทศไทยอย่างมากนะครับก็เรียกง่ายๆว่า เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเรามีผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับมีประมาณ 12,000 ราย 90% ก็เป็น SME นะครับเรามีการว่าจ้างงานเนี่ยถึง 800,000 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT กล่าวว่างานนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของผู้ค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกโดยเฉพาะการซื้อขายพลอยสีซึ่งไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตพลอยสีระดับโลกโดยเฉพาะทับทิมไพลินและพลอยเนื้อแข็งต่างๆเพราะมีช่างเจรไนที่มีฝีมือโดยแหล่งผลิตที่สำคัญคือจังหวัดจันทบุรีเป็นงานบางกอกเจมส์ที่ฉลองครบรอบ40ปีนะครับในงานนี้เรามีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีงานที่เป็นมาสเตอร์พีซที่จะมาจัดในนิทรรศการนะครับก็เราได้เลือกสรรงานที่เหมาะกับบางกอกเจมเรากับธีม40ปีนะครับรูบี้จิวเวลรี่นะครับแล้วก็มีเสวนามีสัมมนาต่างๆที่เรียกว่าครบนะครับในงานนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นไฮจิวเวลรี่นะครับจิวเวลรี่ทองจิวเวลรี่เงินนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพระเอกของเราเช่นพวกพลอยสีต่างๆนะครับโดยเฉพาะพลอยเนี่ยปีนี้เนี่ยมีถึงเกือบ 1,400 บูธนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสำหรับงานบางกอกเจมส์ครั้งที่68จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10กันยายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีเอ็กซิบิเตอร์ชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมถึง 1,100 รายกว่า 2,400 คูหาคาดการผู้เข้าร่วมชมงานทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 30,000 รายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทในปี2565การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูปเป็นสินค้าส่งออกลำดับที่9ของการส่งออกโดยรวมของไทยมีมูลค่า 8,036 ล้านเหรียญสหรัฐและในช่วงครึ่งปีแรกของปี66มีมูลค่าส่งออก 4,348 ล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 11.94% โดยคาดการเป้าส่งออกปี66จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ครับ